สวัสดีครับนี่เป็นเมนูที่2จากประเทศกัมพูชานะครับเป็นอาหารอาเซียนนะครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับนี่จะเป็นเมนูสำล้อมาจูเครื่องนะคะสามล้อมาจูเครื่องนะครับมันแปลว่าอะไรคำว่าสามล้อมาจูเนี่ยสำล้อมาจูเนี่ยคือแกงส้มอ๋อคล้ายๆแกงส้มใช่ไหมครับเราเริ่มจากวัตถุดิบตัวแรกนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่คือมาจูต้มนะคะมาจูต้มก็คือสามล้อมาจูแปลว่าแกงส้มมะขามเปียกนั่นเองครับผมเริ่มแปลนะครับเก่งละอันนี้คือมะละกอจ้ะมะละกอที่นู่นเขาเรียกว่ามะละกอละหองอ๋อละหองหรือละหุ่งคล้ายๆนะครับต่อไปครับคือนี่คือสักโครจ้ะสักโครนี่ก็คือใบมะกรูดครับใช่ค่ะต่อไปครับนั่นคือขมิ้นแล้วก็เป็นที่บ้านเขาจะเรียกว่าเป็นละเมียดละเมียดนะครับนี่น้ำตาลทรายเนาะน้ำตาลเป็นก็ใช้ชื่อเดียวกันสกอร์นะครับอันนี้เกลืออัมบอลจ้ะอัมบอลนี่คือน้ำปลาใช่ไหมตึกไตรตึกไตรนะครับพริกเนี่ยเขาใช้พริกแบบเดียวกันไหมครับแบบเดียวกันจ้ะเขาเรียกว่าอะไรครับมาเตะต้มมาเตะต้มอันนี้ก็คือข่ามาเดงจ้ะมาเดงคือมาเดงอันนี้ก็คือเติมซอเติมซอก็คือกระเทียมครับอันนี้คือน้ำปลาจ้ะอ๋อใส่น้ำปลาด้วยใช่มั้ยแต่เป็นสำล้อมาจูเครื่องนะเราจะใส่น้ำปลาด้วยโอเคครับสุดท้ายก็คือเตยอะไรนะเตยเตยตัวเตยตัวนะครับผมจำได้แล้วว่าเตยตัวนี้ก็คือปลาเป็นปลาช่อนนะครับนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับเราเริ่มจากอะไรครับเดี๋ยวผมเปิดแก๊สให้ก่อนเพราะว่าต้องขอบอกนะครับเมนูอะไรนะสามล้อมาจูเนี่ยผมทำไม่เป็นเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยมันจะต้องทำยังไงเราเริ่มต้นจากใส่น้ำก่อนไหมใส่น้ำไปหน่อยโอเคนะครับจะขอเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้เดี๋ยวนี่ตรงนี้ให้เราเริ่มจากใส่น้ำนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดหน่อยนึงแล้วก็เราจะตำตะไคร้โอเคตำตะไคร้นั้นเดี๋ยวผมซอยตะไคร้นะครับให้ค่ะตอนนี้นะครับผมตะไคร้นะครับตอนแรกนึกว่าเป็นลักษณะเหมือนต้มยำครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของต้มยำเราจะหั่นเฉียงๆนะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาจะซอยเล็กๆครับครับเขาจะซอยนิดใส่ไปในครกเลยป่ะครับพอค่ะเดี๋ยวเอามาตำในครกเลยจ้ะโอเคครับตำนะครับในครกเลยตอนนี้ก็คือเป็นการตำมาเดี๋ยวผมช่วยตำนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเป็นใบมะกรูดนะครับค่ะเดี๋ยวผมมาตำที่มันดีกว่าครับใส่ใบมะกรูดนะครับไปด้วยใส่ขมิ้นไปด้วยตอนนี้ตำขนาดนี้ได้เสร็จแล้วค่ะโอเคได้ค่ะนั่นทำต่อนะครับเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันหยอดไปหน่อยนึงนะคะอ๋อการใส่น้ำมันหยอดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อไปก็เลี้ยงไฟไปหน่อยได้ครับโอ้ยลุงโอเคครับใส่น้ำมันเมื่อกี้นะครับอันดับหนึ่งเราใส่น้ำนะครับใส่น้ำมันครับแล้วก็เราก็ตักตัวเครื่องครับแต่จริงๆนะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวเครื่องเนี่ยมันคล้ายๆแกงคั่วบ้านเราแต่เขาบอกว่าเป็นคล้ายๆแกงส้มนะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่ามันจะมีลักษณะแตกต่างเหมือนหรือคล้ายๆยังไงบ้างครับเดี๋ยวตอนแรกอยากจะใส่นี่นะคะเครื่องครับเราก็เอาเครื่องนะครับไปใส่หมูเลยนะครับแล้วก็ขอน้ำปลาหน่อยจ้าตัวนี้นะครับกลิ่นมันจะเริ่มหอม
เริ่มหอมนะครับขึ้นมาเพราะว่าเครื่องเทศนะครับโดนความร้อนน้ำมันหอมระเหยก็ออกมาครับก็ใส่ปลาร้านะครับไปนิดนึงไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าปลาร้ามันเค็มเนาะใช่ค่ะโอเคครับต่อไปจ้ะเราจะคั่วไปก่อนนะก็คล้ายๆกันนะฮะว่าก็คือการคั่วเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมานะครับเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับกลิ่นมันก็จะหอมมากครับจะให้เครื่องมันจะหอมนิดหน่อยแล้วก็เราหยิบปลาใส่แล้วจ้ะหยิบปลานะครับครับเดี๋ยวผมหยิบปลาให้นะครับนี่นะครับเราก็เอาปลานะครับใส่ไปครับใส่ไปอีกชิ้นนึงครับโอเคครับก็คือผัดปลากับตัวเครื่องให้กลิ่นหอมเลยใช่จะให้ปลาสุกก่อนโอเคกับสุกอะค่ะครับตอนนี้ก็ผัดไปนะครับเรื่อยๆให้ปลามันสุกนะครับสังเกตนะครับว่าการที่ลงปลาไปตอนที่น้ำร้อนๆแล้วก็เครื่องกำลังหอมนะครับเป็นการดับกลิ่นคาวอย่างหนึ่งคล้ายๆของการปรุงแบบคนไทยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นเทคนิคครับใช่เพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นคาวมากอ๋อครับได้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเราก็ขอน้ำมะขามไปหน่อยนึงโอเคครับแต่จากนี้นะครับใส่น้ำมะขามเปียกครับโอเคนะครับที่เราใส่น้ำมะขามเปียกตอนนี้นะก็เพราะว่าอยากให้เนื้อปลาเนี่ยจะเหนียวหน่อยถ้าเราใส่ตอนหลังปลาจะไม่เหนียวเคล็ดลับนะครับก็คือใส่น้ำมะขามเปียกเนี่ยต้องการให้ปลาเนี่ยเนื้อเหนียวนุ่มนะครับถ้าเกิดใส่ตอนหลังเนี่ยมันจะยุ่ยครับครับเชลกอมะละกอจ้ะมะละกอครับมะละกอนะครับเขาไม่ได้หั่นมาเป็นแผ่นๆนะครับแต่เป็นการสับนะครับเป็นชิ้นเล็กๆถัดไปครับแล้วก็ปรุงผัดไปอย่างนี้จนมะละกอสุกไม่ค่ะเอาแบบผักนมเฉยๆให้เปียกเข้ากับเครื่องไปนิดนึงแล้วก็เราปรุงเลยค่ะครับขอน้ำตาลด้วยน้ำตาลครับก็คือลักษณะของอาหารสำรองมะจูเครื่องนะครับของเขาก็คือแล้วก็มะละกอน้ำปลาไปหน่อยนึงมะละกอก็จะไม่นิ่มนะครับเขาต้องการให้ดูกรอบๆแล้วก็ผัดพอสะดุ้งครับใส่น้ำตาลกับใส่น้ำปลาไปครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเติมน้ำไปหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งไปจะแห้งไปค่ะโอเคครับแล้วก็ใส่น้ำไปอ๋อเขาเติมตอนหลังนะครับการเติมตอนหลังก็จะเป็นเหมือนแกงนะครับตอนแรกคล้ายๆเหมือนผัดเผ็ดนะครับนี่ก็เสร็จแล้วค่ะรอให้เดือดแล้วก็ชิมเอาเลยครับตอนนี้นะครับมันเริ่มเดือดแล้วครับตอนนี้ได้หรือยังนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอชิมก่อนครับว่าชิมก่อนค่ะรสชาติเป็นยังไงกลิ่นแรกนะครับเป็นกลิ่นสมุนไพรมาจากตะไคร้ครับแล้วก็มีกลิ่นของขมิ้นแล้วก็หอมครับแล้วไม่มีกลิ่นคาวของปลารสชาติได้หรือยังเป็นแบบยวนหรือยังหรือขาวอันนี้แบบขมิ้นเลยค่ะเพื่อเราจะเติมมันนะมาขามไปหน่อยนึงครับเพราะว่าขาดเปรี้ยวรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวคือพอชิมแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเลยใช่ไหมใช่จ้ะจะมีออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหวานน้อยนึงแล้วขอน้ำตาลนะครับแล้วเค็มไหมจะไม่เค็มค่ะรสชาติกลางๆฉะนั้นรสชาติหลักนะครับสามล้อมาจูเครื่องนะครับสามล้อมาจูเครื่องนี่ก็คือจะรสชาติเปรี้ยวครับรสชาติเปรี้ยวแล้วรสชาติหวานแต่เค็มเนี่ยน้อยมากครับขอชิมอีกทีชิมก่อนค่ะเริ่มเปรี้ยวนะครับแล้วนี่คือเป็นรสชาติหลักเลยใช่ไหมคราวนี้เรามาตักเสิร์ฟกันดีกว่ามันเป็นประเภทซุปนะครับเราก็จะใส่ถ้วยจานชามที่เป็นคล้ายๆแบบเสิร์ฟซุปหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมช่วยเสิร์ฟให้นะครับว่าจะใส่ยังไงบ้างโอเคนะครับตอนนี้เราปิดก่อนนะครับเราก็จะเสิร์ฟให้ดูเป็นอินเตอร์นิดนึงนะครับผมก็จะเริ่มจากการเอาผักนะครับใส่ไปก่อนเลยนะครับตามด้วยเขาเรียกว่าเตยนะเตยเตยค่ะเตยก็คือปลาครับ
ประเภทนี้ครับน้ำนะครับนิดหน่อยครับปกติเขาชอบกินน้ำเยอะหรือว่าน้ำน้อยครับบางทีเขาชอบแบบน้ำเยอะๆไปราดข้าวอะไรเนี่ยจ้ะแต่บางกินแบบแฉะเลยจ้ะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำเยอะนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำอีกนิดนึงก็เหมือนต้มยำนะครับบ้านเราแต่กลิ่นขมิ้นนะครับขมิ้นออกหอมมากครับอ้าวให้แม่ครัวหลักถือโชว์ให้กับคนดูเลยนะครับไอ้นี่เขาเรียกว่า3ล้อมาจูเครื่องมาจูเครื่องครับอร่อยมากๆครับ